สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.3.2 ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มตระเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อสร้างโรงแรมกันและได้เวลาแล้วสินะที่เราจะมาสร้างโรงแรมกันค่ะแต่ชุดเกราะให้เรียบร้อยก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเวลาที่เรา AFK ค่ะเป็นอะไรที่เป็นช่วงชีวิตที่เปราะบางเปราะบางมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เรา AFK ค่ะเราจะไม่ค่อยใส่ชุดเกราะเนาะก็คือเผื่อว่าบางทีเรา AFK แล้วเราตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างน้อยค่ะชุดเกราะเราก็จะยังอยู่เครื่องไม้เครื่องมือเราก็จะยังอยู่อะไรอย่างนี้ไงดังนั้นพี่หมิวก็เลยมีนิสัยค่ะที่แบบว่าเวลา AFK ชอบถอดชุดเกราะออกหมดแล้วก็เอาของออกจากตัวหมดเลยนั่นเองก็เป็นแบบนิสัยที่อันตรายค่ะถ้าเกิดพลาดมาอยู่ดีๆมีแบบแมงมุมหลุดเข้ามาสักหนึ่งตัวเนี่ยโดนตบถึงตายแน่นอนอัดบล็อกให้เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือเจ้าโบนมิวนั่นเองเพื่อที่จะเอามาอัดเป็นโบนบล็อกเนาะซึ่งในการก่อสร้างโรงแรมคราวนี้ค่ะจากที่โหวตกันใช่ไหมโรงแรมเป็นสิ่งที่ชนะเราจะสร้างมันโดยใช้ใบไม้สีเขียวกระจกสีขาวไม่ใช่สิ ไม่ใช่สร้างโดยใช้ใบไม้สีเขียวกระจกสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็บล็อกสีขาวนั่นเองแน่นอนว่าบล็อกสีขาวเราจะเน้นจาก2บล็อกหลักก็คือเจ้าโบนบล็อกกับเจ้าสโตนเนาะก็คือเป็นแบบสโตนสแลบนั่นเองค่ะเพราะว่าสโตนสแลบก็เป็นบล็อกสีขาวใช้โบนนี่แหละสวยที่สุดแล้วอาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้คอนกรีตโดยส่วนตัวคิดว่าคอนกรีตเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสวยค่ะคอนกรีตเป็นอะไรที่แบบแสงแสบตามากบล็อกคอนกรีตมันค่อนข้างที่จะสว่างค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ในการสร้างสิ่งอื่นดีกว่าโอ้โห2ลัง3ลังแล้วก็อีก1ชังก็บล็อกได้มาแล้วจะพอมั้ยเนี่ย3ลังใหญ่ๆกับอีก1ชังก็บล็อกก็คิดว่าน่าจะพอค่ะน่าจะพอมั้งในการสร้างโรงแรมคราวนี้ถ้าทรัพยากรขนาดนี้ไม่พอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าสโตนสแลบหามาถมอีกรอบหนึ่งด้วยดังนั้นก็น่าจะพออย่างต่อมาที่เราต้องการและขาดไม่ได้ก็คือใบไม้นั่นเองเพราะเราตั้งใจจะใช้ใบไม้เป็นส่วนประกอบของโรงแรมของเราด้วยดังนั้นค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตัวถลายไปกับพื้นตัดใบไม้ให้เรียบร้อยเลยค่ะอยากได้ใบไม้เยอะแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเพราะใบไม้ค่ะก็เป็นส่วนที่เราจะใช้ในการตกแต่งเน้นเป็นพิเศษที่ใบของเจ้าต้นโอ๊คค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างสีสดในขณะที่ของต้นเบิร์ชมันก็แบบหม่นหน่อยเนาะดังนั้นเราก็จะใช้ใบไม้ของต้นโอ๊คแล้วกันก็นี่ค่ะค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแป๊บเดียวค่ะก็ถ่ายจนหมดต้นได้เรียบร้อยแล้วเต็มกล่องเรียบร้อย1ชัลก็บล็อกโอเคเอาไว้ขนาดนี้ก่อนค่ะคิดว่าไม่น่าจะพอหรอกแต่ก็น่าจะใช้ได้ฟาร์มขยายฟาร์มวิลเลจเจอร์ของเราตรงนี้เราได้ทำการเอาประตูเข้ามาติดตั้งคืนแล้วปรากฏค่ะวิลเลจเจอร์เกิดมาเรื่อยๆเลยเจ้าฟาร์มเมอร์ก็เก็บเกี่ยวผักแล้วเนาะก็แปลว่าตอนนี้ค่ะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เลยอาหารไม่เพียงพอเขาก็เลยเริ่มที่จะเก็บผักเพื่อเอามาให้แก่เจ้าวิลเลจเจอร์ที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่า 1.14 มาวิลเลจเจอร์พวกนี้จะหายไปไหม600กว่าตัวโอเคความสลามค่ะทำให้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยใกล้พังหลายชิ้นมากๆดังนั้นเราจำเป็นค่ะที่จะต้องมาซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือนิดนึงแล้วก็แหล่งซ่อมค่ะที่ดีแหล่งหนึ่งเลยก็คือฟาร์มซอมบี้น้ำนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราฆ่าซอมบี้น้ำใช่ไหมก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ทองค่ะแล้วบางทีเราก็จะได้เหล็กดังนั้นก็เป็นอะไรที่ดีมากถ้าเราต้องการแบบทองจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไปคราฟเป็นแครอททองคำหรือว่าเอาไปทำนู่นทำนี่ค่ะการมา FK เพื่อซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือที่ฟาร์มซอมบี้น้ำก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็แค่ FK จากนั้นพอเจ้าซอมบี้น้ำค่ะมาเต็มบ่อปุ๊บใช่ไหมเราก็เอาน้ำออกแล้วเราก็กดปันค่ะแค่นี้ก็จะใช้ได้แล้ว
ก็ถือว่าเป็นฟาร์มซอมบี้น้ำแบบง่ายค่ะแต่ก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยลงไปตัวเองลงไปตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นเจ้าแหล่งล่อเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะแล้วก็ส่งวิทเทอร์สเกลตันออกไปด้านนอกนั่นเองเจ้าวิทเทอร์สเกลตันพวกนี้ค่ะจะไปเข้าสู่ระบบฆ่าที่เพอร์เฟกต์มากๆแล้วเราก็จะได้เป็นหัวเจ้าวิทเทอร์สเกลตันมาหรือว่าเจ้าวิทเทอร์สเกลตันสเกลปล่อยชาร์ทคีเปอร์ตรงนี้เป็นระบบฟาร์มชาร์ทคีเปอร์ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็มาล่อเจ้าวิทเทอร์สเกลตันทำไมเขาเต้นอย่างนั้นน่ะโอ้โหโอเคค่ะไม่เป็นไรเรามาด้านหลังนี้สกิดลงไปก็ได้นี่สกิดลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาสับสวิตช์ปึ๊บนี่แล้วจากนั้นค่ะก็เอาฟินแอนด์สตีลมาเลยไปจุดที่คีเปอร์สายฟ้าเราก็จะได้เป็นนี่ไงวิทเทอร์สเกลตันสเกลค่ะโอกาสดรอปคือ 100% เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าหลักการในการฆ่าวิธีนี้ค่ะก็คือการที่เราเอาเจ้าชาร์ทคีเปอร์มาฆ่าวิทเทอร์สเกลตันเนาะเมื่อเราเอาเจ้าวิทเทอร์สเกลตันมาให้เจ้าชาร์ทคีเปอร์ค่ะวิธีนี้จะทำให้เราได้หัววิทเทอร์สเกลตันค่ะ 100% นั่นเองมาลองกันอีกรอบนึงเอาเจ้าไอรอนโกเลมค่ะมาฆ่าเจ้าวิทเทอร์ดูซิวิธีนี้จะเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กนี่นะสั่งตัดเงินเดือนเลยค่ะไม่เลี้ยงไว้แล้วไอรอนโกเลมไม่ทำตัวให้มีประโยชน์เลยเราจะต้องมาฆ่าเจ้าวิทเทอร์ด้วยไอรอนโกเลมดูซิว่าวิธีนี้จะเวิร์กไหมเลือดไหลเป็นน้ำเอ้ยน่าจะเวิร์กนะเลือดวิทเทอร์ค่ะหลอดจากเต็มนี้หายเป็นน้ำเลยอะอาจจะไม่รอดอาจจะไม่ผ่านอาจจะทำให้สำเร็จหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมนั่นไงเลือดวิทเทอร์ค่ะเริ่มรีขึ้นมาแล้วเราต้องไปช่วยไฟซะหน่อยแล้วมามัมก่อนในวิชั่นจะได้มองเห็นนี่ไงไอรอนโกเลมที่เราวางไว้ค่ะ4ตัวตายหมดเลยสุดท้ายก็ต้องถึงมือเราที่ต้องมาตามเก็บกวาดแบบนี้ค่ะมันจะต้องตัดเงินเดือนแล้วก็ไม่เลี้ยงไว้ละแหมไม่ทำตัวให้มีประโยชน์เลยนะมาลองอีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีการบั๊กเบดร็อกตายนั่นเองวิธีนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเราจะต้องอาศัยเบดร็อกบนหลังคาเนเธอร์เนาะถ้าบางจุดบางอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเหวขึ้นมาเนี่ยตกไปปุ๊บอาจจะตายได้เลยใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการหาพื้นที่3คูณ3เพื่อที่ว่าเวลาที่เราฟาร์มมอนเจ้าวิทเทอร์ออกมาใช่ไหมเจ้าวิทเทอร์ค่ะจะได้บั๊กแล้วก็ติดอยู่ในพื้นที่3คูณ3แล้วเขาก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆจนตายนั่นเองวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากถ้าเราหาโลเคชั่นได้ดีค่ะโลเคชั่นที่แบบเบดร็อก3คูณ3เนาะแต่การจะหาแบบนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยมันก็ยากพอสมควรค่ะเพราะว่าการเจเนเรตเบดร็อกเป็นอะไรที่แบบสเปดสปะมากๆหวังว่าจะได้นะมันมีโอกาสสูงมากค่ะที่ตรงนี้จะหลุดแต่ก็ไม่แน่มั้งอาจจะได้ก็ได้นะถ้าได้ค่ะโลเคชั่นนี้จะเป็นโลเคชั่นที่ดีมากแต่ถ้าไม่ได้ก็เตรียมตัวเลยงานนี้เราต้องบวกเองแล้วแหละได้แล้วเนาะวางหัวลงไปเลยเกิดมาแล้วแล้วเราก็เพนนี้ต้องมาแอบก่อนอยู่ในระยะไกลๆค่ะเรามาดูสิวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโลเคชั่นตรงนั้นก็ดีนะคะเป็นพื้นที่ประมาณแบบ3คูณ2อ่ะเกือบจะ3คูณ3เลยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะเจ้าวิทเทอร์เลือดค่อยๆลดลงเรื่อยๆแอบส่องสิเขาติดอยู่ข้างในนั้นโอ้โหใช้ได้ค่ะแบบนี้ต้องใช้ได้เลยแต่ว่าเลือดค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยไม่ค่อยไหวอ่ะช้าอาจจะเป็นเพราะว่าโลเคชั่นมันไม่ค่อยดีมาค่ะแต่จากดูๆก็คิดว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ใช้ได้แล้วนะก็คืออยู่ในขั้นระดับใช้ได้แต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรากังวลค่ะว่าอาจจะหลุดได้อาจจะเป็นไปได้ระหว่างนี้ค่ะเราก็ปล่อยให้เขาทำร้ายตัวเองไปก่อนก็คือเวลาที่เจ้าวิทเทอร์ใช่ไหมปล่อยพลังออกมาค่ะพลังก็จะโดนที่บล็อกแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ตัวเขานั่นเองดังนั้นก็หมายความว่าเขาก็จะโดนดาเมจจากตัวเองค่ะเนี่ยแหละกรรมตามสนองวิทเทอร์เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆพอโดนแบบนี้ค่ะจับเขามาทำร้ายตัวเขาเองโอ้โหชั่วร้าย
นี่แหละกรรมตามสนองเลยรอดไหมเอ่ยตัวสีแดงๆก็แปลว่าเขาโดนดาเมจอยู่นะแต่ว่าเลือดลดช้ามากๆค่ะเมื่อเทียบกับวิธีการฆ่าด้วยไอรอนโกเลมแล้วอะเจ้าวิเทิร์นนั่นอะไหลเป็นน้ำเลยเลือดไหลเป็นน้ำเลยส่วนวิธีนี้ค่ะไหลทีละกระจึ้งนึงเราก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าวิธีนี้มันจะเวิร์กหรือว่ามันจะไม่เวิร์กนั่นเองก็ไม่มีอะไรทำอยู่ตรงนี้แหละเราจะไม่เดินเข้าไปค่ะเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปมันอาจจะแบบตรวจจับเราได้ใช่ไหมแล้วอาจจะทำให้เจ้าวิเทอร์ค่ะหันมายิงใส่เราเดี๋ยวนะลุดใช่ไหมมันมีโอกาสลุดค่ะแบบนี้ต้องแอบก่อนมีโอกาสสูงนะเนี่ยที่จะหลุดอะเมื่อกี้เพราะว่าออฟซิเดียนที่อยู่ข้างล่างพังแล้วถ้าตัวแดงๆอยู่ก็แปลว่ายังติดอยู่ยังทำดาเมจใส่ตัวเองอยู่แต่ว่าเลือดลดช้ามากเราต้องหาแผนค่ะที่ดีกว่านี้ถามว่าโอกาสที่เราหาแผนได้มันมีไหมก็มีแต่ว่ามันอาจจะหายากหน่อยค่ะแต่ถ้าเราได้แผ่นมาเนี่ยเราจะฆ่าเจ้าวิเทอร์กี่ตัวก็ได้อย่างสบายๆเลยรู้สึกว่าโลเคชั่นตัวนี้จะใช้ไม่ได้หลุดแล้วใช่ไหมนั่นน่ะใกล้หลุดแล้วค่ะนานไงหลุดแล้วโอ้โหต้องมาไฟด้วยตัวเองแย่ละสิเลือดเหลือเยอะมากๆค่ะแบบเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยเลือดเลือดเลือดตายตายตายอุ๊ยรอดอยู่ค่ะรอดอยู่เดี๋ยวจะตายแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแอบก่อนแอบก่อนค่ะแอบก่อน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 อุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาตัวเองอย่าเพิ่งมาอุ้ยเรายังไม่เคยตายใน Minecraft New World เลยค่ะอย่าบอกนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราตายจะว่าไปเราก็มียาตั้งหลายขวดเราคงไม่ตายง่ายๆให้หมดได้อย่างนี้มาพร้อมแล้วลุยอีกรอบหนึ่งค่ะจัดเลยเอาให้เสร็จเร็วๆปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเป็นอะไรที่เหนื่อยเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราจะไม่รอดแน่ๆเมื่อกี้ค่ะหัวใจเหลืออยู่แค่2ดวงโอ้โหโอกาสตายสูงมากแต่ก็ยังไม่ตายสกิลลูก GM ยังช่วยได้อยู่นะเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นลูกแอดมินค่ะเกือบตายหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ตายเราเห็นแล้วว่าโลเคชั่นตรงนี้ไม่ได้ไม่เวิร์กเนาะเราจะต้องไปหาโซนใหม่ค่ะที่มันดีกว่านี้นั่นเองกลับมาลองวิธีเดิมรอบนี้ค่ะเราจะใช้เจ้าออฟซิเดียนร่วมกับไอรอนโกเลมประมาณ6ตัวเนาะดูสิวิธีนี้จะเวิร์กไหมก็คือออฟซิเดียนค่ะเป็นบล็อกที่มีค่าความต้านทานแรงระเบิดค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นก็ไม่ง่ายที่เจ้าวิเทอร์จะทำลายเจ้าออฟซิเดียนใช่ไหมก็เลยคิดว่าวิธีนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีเราจะได้ถ่วงเวลาให้เจ้าไอรอนโกเลมตบเจ้าวิเทอร์นั่นเองถ้ารอบนี้ไม่ได้นะถ้ารอบนี้ค่ะไอรอนโกเลมฆ่าเจ้าวิเทอร์ไม่ได้นี่เฉดหัวทิ้งให้หมดเลยไม่เลี้ยงไว้แล้วไอรอนโกเลมเนี่ยซัมมอนออกมาเลยโอเคแล้วเราก็หลบค่ะคือแบบถ้าทำขนาดนี้แล้วอ่ะเจ้าไอรอนโกเลมยังฆ่าวิเทอร์ไม่ได้เนี่ยเฉดหัวทิ้งให้หมดเลยค่ะไม่เอาไว้แล้วอยู่ไปไม่มีประโยชน์เสียข้าวสุกไหลเป็นน้ำเฮ้ยวิธีนี้ดูท่าจะเวิร์กค่ะโอ้โหไหลเป็นน้ำโอ้โหโอ้โหตายโอ้ไหวอ่ะไหวมากๆวิธีนี้ค่ะใช้ได้นั่นเองโอ้โหแต่ก็พังเลยนะเนี่ยก็คือถ่วงเวลาเจ้าวิเทอร์ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เปลืองออฟซิเดียนเนาะถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลค่ะแป๊บเดียวเนี่ยไม่กี่วิอะถึง5วินาทีไหมน่าจะประมาณแค่5วินาทีค่ะไอรอนโกเลมนี้ตบวิเทอร์กระเด็นแล้วก็ตายเลยโอ้โหใจได้ครับเป็นเบียคอนเราได้เบียคอนมาอีก3รวมกับที่เรามีอยู่เดิมอีก3ค่ะก็จะเป็น6เบียคอนนั่นเองเหลือหัววิเทอร์สเกลตันอยู่3เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเจ้าบีคอนที่ฟาร์มสลามก่อนค่ะทำไมโดดไม่ขึ้นเอ้ยโดดไม่ขึ้นหม่ำข้าวโดดไหมสิเฮ้ยทำไมโดดไม่ขึ้นลืมใส่ปีกแล้วจะบินขึ้นได้ยังไงใช่มะลืมใส่ปีกโอ้โหถึงว่าทำไมถึงบินไม่ขึ้นลืมใส่ปีกนั่นเอง
มาเอาเจ้าบีคอนที่ฟาร์มสลามขุดเลยค่ะโอ้โหดีเลยนิดหนึ่งนะเนี่ยขุดบล็อกไปแล้วแต่บล็อกยังไม่ยอมเด้งออกมาหน่วงหน่วงนิดนึงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราบินผ่านเจ้าฟาร์มวิลเลจเจอร์เนาะที่วิลเลจเจอร์มีประมาณ600ตัวหน่วงนิดนึงโลเคชันตรงนี้เป็นโลเคชันที่เราจะตั้งเป็นโรงแรมค่ะเราเล็งไว้แล้วว่าเราจะตั้งโรงแรมของเราไว้ที่โลเคชันนี้มีซากปรักหักพังใต้น้ำด้วยโอเคอย่างแรกทุกครั้งค่ะที่เรามาก่อสร้างใช่ไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบ้านพักหรือว่ากระท่อมน้อยเพื่อการก่อสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นตรงนี้เราก็จะสร้างเป็นบ้านพักคนงานแล้วกันเอาบีคอนมาตั้งก่อนเป็นอะไรที่สำคัญมากๆตั้งบีคอนด้วยความรวดเร็วค่ะสปีดอยู่ที่ 200% ตั้งด้วยความรวดเร็วเลยเพราะว่าเราต้องตั้งบีคอนทั้ง6ตัวใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจะใช้เจ้าบล็อกเหล็กค่ะจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าไม่เป็นปัญหาเรามีบล็อกเหล็กอย่างเยอะอยู่แล้วดังนั้นการเอาบล็อกเหล็กประมาณสัก 200-300 บล็อกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถึงไหมน่าจะถึงค่ะประมาณ200กว่าบล็อกอะมาตั้งเป็นเบียคอนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสบายมากๆก็ประมาณสัก3กองกว่าเนาะประมาณ3กองกว่าค่ะถึงจะตั้งเป็นเจ้าเบียคอนขั้นสูงสุดได้ก็คือเทียร์4นั่นเองเป็นแบบฐาน4เนาะโอเค4ฐานเรียบร้อยยังไม่พอเราจะต้องวางเพิ่มมากกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้แบบ6บีคอนใช่ไหมดังนั้นก็จะต้องมีพื้นที่แล้วก็มีการล้อมกรอบด้วยก็วางไปเรื่อยๆค่ะตีฐานเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่ล้อมกรอบปิดไว้ค่ะด้านข้างในส่วนด้านซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยตัวที่อยู่ด้านข้างมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองดังนั้นค่ะเราก็ต้องวางบล็อกเพิ่มเติมเพื่อปิดกรอบด้วยเพื่อให้เจ้าบีคอนที่อยู่ด้านข้างทำงานค่ะนะเรียบร้อยแล้ววางเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาปรับอย่างแรกสุดเอาเฮดค่ะขั้น2มาเลยก็คือเป็นแบบเทียร์2เรียบร้อยเนาะก็คือเป็นแบบฐาน4ค่ะแล้วก็เป็นเทียร์2นั่นเอง Resistance ขั้น2ด้วยแล้วก็จัมบูทค่ะโดดเป็นกระต่ายขั้น2เช่นเดียวกันนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สเตรงขั้น2เมื่อกี้ปรับเร็วเกินไปอ่ะขั้น2เรียบร้อยค่ะอีกอันหนึ่งตรงนี้เรายังเหลืออะไรสปีดมาเลยเลือกเป็นสปีดขั้น2เซฟข้อมูลแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเลือกเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็ปรับเป็นที่รีเจนอ่ะกดไปที่รีเจนแล้วก็คือเราจะปรับอะไรก็ได้ค่ะอุ๊ยกดผิดกดที่รีเจนเนาะแต่ทางนี้ค่ะเราจะติ๊กถูกไม่ได้เราต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนอ่ะแล้วก็ติ๊กถูกไปเซฟข้อมูลเรียบร้อยนี่มีรีเจนผมมาเรียบร้อยโอ้โหมีเอฟเฟคเพียบขนาดนี้ค่ะไม่แข็งแกร่งให้มันรู้ไปจัมบูสปีดสเตรนท์รีซิสแทนท์รีเจเนเรชั่นแล้วก็ขุดเร็วขั้น2ใช้ได้มากๆเอฟเฟคขนาดนี้ค่ะถ้าไม่ถึกตรงนี้ให้มันรู้ไปก็คือใส่เอฟเฟคขนาดนี้มั่นใจเลยว่าในบริเวณนี้จะเป็นแบบโซนที่เราปลอดภัยมากๆแล้วเราก็จะสบายในการก่อสร้างนั่นเองตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยด้วยการเอากระจกมาวางค่ะนี่วางเป็นกระจกเลยเมื่อเราวางกระจกบนบีคอนบีคอนก็จะเปลี่ยนสีนั่นเองแต่รู้สึกว่าเสียงบีคอนในรอบนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะหลอนนะคือเสียงเวลาที่เจ้าบีคอนแอคทีเวตอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบร้อนหลอนน่ากลัวมากๆเลยโดดได้ความสามารถพลังกระต่ายทำให้เราโดดข้ามบล็อกค่ะประมาณ2บล็อกหรือว่า 2.5 บล็อกได้แบบสบายๆนั่นเองเพราะว่าเป็นเอฟเฟกต์บีคอนเนาะเอฟเฟกต์จัมบูนนั่นเองพลังกระต่ายไงโดดได้สูงโอเคค่ะทีนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านพักคนงานของเราด้วยทำไมต้องสร้างบ้านพักคนงานไม่สร้างไม่ได้ค่ะเขาของเยอะคือถ้าเราจะเอาของมาตั้งแบบโดดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือตั้งในแบบที่กว้างค่ะก็เป็นอะไรที่ไม่ดีนะ
เพราะว่ามีโอกาสค่ะที่ข้าวของของเราอาจจะสูญหายอยู่ดีๆมีคริปเปอร์เดินมาระเบิดปุ๊มชัลเกอร์บ็อกก็ชัลเกอร์บ็อกเถอะค่ะหายแน่ๆถ้าเราเอาข้าวของมาตั้งในที่โล่งใช่ไหมก็เป็นอะไรที่อันตรายค่ะดังนั้นเวลาที่เราจะไปสร้างอะไรที่ไหนสังเกตค่ะจะสร้างอควาเรียมก็ดีหรือจะสร้างฟาร์มเหล็กก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะมีบ้านพักที่เราเรียกว่ากระท่อมก็คือเป็นกระท่อมเพื่อการก่อสร้างเป็นบ้านเพื่อการก่อสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราจะต้องสร้างไว้เพื่อเก็บข้าวของนั่นเองเพราะว่าข้าวของมันเยอะไม่สร้างไม่ได้ไม่สร้างแล้วชีวิตไม่ปลอดภัยก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างบ้านเพื่ออยู่ด้วยอย่างน้อยแหละก็มีที่นอนมีที่เก็บของอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีดังนั้นเราก็ต้องมาสร้างกันเลยโครงสร้างที่เราออกแบบนี้ไม่ยากค่ะเราจะสร้างเป็นแบบสามเหลี่ยมเต็นท์คนงานเป็นแคมป์ค่ะเป็นแคมป์คนงานนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์คนงานแน่นอนว่าไม่ต้องสร้างพื้นที่กว้างเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่ต้องเน้นความสวยงามด้วยแต่ไม่เน้นความสวยงามก็ไม่ได้คือเมื่อนึกถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยค่ะความสวยงามก็ต้องมานั่นเองมันต้องมีทั้งประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ความสวยงามไงอย่างแรกเวลาที่เราจะสร้างสิ่งหนึ่งก็คือประโยชน์ค่ะต้องเน้นแบบประสิทธิภาพอย่างที่สองความสวยงามก็ต้องมีคือแบบมีประสิทธิภาพแต่ไม่สวยแบบนี้มันก็ไม่ได้มันต้องมีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความสวยงามแต่แน่นอนสิ่งที่มาอันดับหนึ่งคือความเพอร์เฟกต์ของความเพอร์เฟกต์ของการก่อสร้างแล้วก็มีแบบประสิทธิภาพสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยอันดับ2ที่ตามมาก็ความสวยงามอันดับที่3ก็คือเรื่องของความชอบ ความชอบอะไรอย่างนี้ค่ะคือถึงแม้จะเล่น Minecraft มานานแต่ก็มีบางอย่างนะที่เราไม่ค่อยจะชอบอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นบล็อกคอนกรีตอะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเทอร์ราคอต้ามากกว่าโดยส่วนตัวคิดว่าเทอร์ราคอต้ามันสวยแล้วมันก็ไม่ค่อยแสบตาเนาะบล็อกเทอร์ราคอต้าค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันสวยด้วยแล้วก็โดยส่วนตัวชอบมากกว่าคอนกรีตนั่นเองพูดถึงเทอร์ราคอตต้าเดี๋ยวเราต้องไปเมซากันบ้างแล้วไปเอาเทอร์ราคอตต้ามาใช้ในการก่อสร้างใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเมซาบ้างค่ะจำเป็นที่จะต้องไปแล้วดินแดนทะเลทรายสีแดงอันร้อนแรงเมซานั่นเองถ้าเราไปเมซาใช่ไหมเราจะได้อะไรถ้าเราไปเมซาเราจะเจออาเบนเดอร์ไมชาร์ฟจำนวนเยอะมากเพราะว่าAbandoned ไม่ช้าค่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเจเนเรตเยอะในเมซ่าเนาะเราก็จะเจอกรงสปอนเยอะแน่นอนเพราะว่าถ้ามี Abandoned ไม่ช้าก็จะต้องมีเจ้ากรงสปอนนั่นเองแล้วเราก็จะเจอทองค่ะเพราะว่าข้อกำหนดในการเจเนเรตทองในเมซ่ามันค่อนข้างที่จะเจเนเรตในวายที่สูงถ้าเราไปเมซ่าเราก็สามารถที่จะขุดหาทองได้แบบง่ายๆเลยแล้วเราก็จะได้บล็อกแล้วเราก็จะได้ดินแดนที่ฝนไม่ตกเพราะว่าเมซ่าก็เหมือนทะเลทรายค่ะที่ฝนไม่สามารถตกได้อยู่ละเหมือนทะเลทรายเหมือนสวรรค์หน้าฝนไม่สามารถตกได้นั่นเองก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมน่าไปอยู่เหมือนกันค่ะใช่ไหมน่าไปอยู่นะแต่ว่าแถวนี้ค่ะเราจะต้องสร้างให้แบบเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยย้ายไปอยู่ที่เมซาเนาะน่าจะได้เวลาปูหลังคาละหลังคาราวค่ะก็น่าจะเป็นทรงเต็นท์ก็เป็นสามเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าจินตนาการโครงสร้างไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่วางบล็อกค่ะก็เรียบร้อย จินตนาการเรียบร้อยแล้วเวลาสร้างมันก็ง่ายไงคิดไว้เรียบร้อยค่ะเวลาสร้างนี้แบบสบายหลับตาสร้างยังได้เลยแหม มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ก็เป็นบุ๊กนั่นแหละว่าถ้าคิดไว้ใช่ไหมหรือว่าจินตนาการไว้เวลาที่เรามาก่อสร้างอะไรแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากก็สร้างตามภาพที่เราร่างไว้ในหัวค่ะหรือว่าบางทีเราก็วาดไว้เหมือนกันนะคือแบบวาดไว้ในโปรแกรมวาดรูปอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเราจะสร้างรูปแบบไหนให้มันออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าการที่เราวาดไว้ก็มีเราคนเดียวแหละค่ะที่เข้าใจว่าเราจะสร้างแบบไหน เพราะว่าฝีมือการวาดภาพเนี้ยได้เกรด A นะสมัยเรียนมัธยมค่ะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากแต่แบบได้เกรด A แบบล้อแล้วล้อแล้วมากับวิชาศิลปะและการวาดภาพคือ แบบมีจินตนาการสูงไงครูอาจจะไม่เข้าใจว่าเราวาดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบได้เกรด A มาแบบร่อแร่เนาะในสมัยมัธยมค่ะจินตนาการสูงอาจารย์ไม่เข้าใจเหรอว่าหนูกำลังวาดอะไรอยู่
นั่นเลยค่ะ ล้ำลึกเกินไปก็เลยแบบได้มาแบบรอแร่ แต่ก็เป็นวิชาที่สนุกค่ะเป็นวิชาวาดภาพวิชาการดนตรีวิชาศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละวิชาที่ต้องเรียนแล้วก็เป็นวิชาที่สนุกเมื่อนึกถึงสมัยมัธยมเนาะเพราะว่าตอนมหาลัยเราก็ไม่ได้เรียนวิชาแบบนั้นละเราไม่ได้วาดภาพละเราไม่ได้ต้องเรียนเป่าขลุ่ยไม่ต้องเรียนดีดกีตาร์และไม่ต้องเรียนแบบรำกระบี่กระบองใช่ไหมพูดง่ายๆค่ะเป็นวิชาที่แบบต้องอยู่ในแบบโรงเรียนเท่านั้นนะถึงจะได้เรียนอยู่ในมหาลัยเนี่ยถ้าเราไม่ลงเป็นวิชาเลือกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ได้เรียนวิชาพวกนั้นหรอก ก็เป็นแบบความย้อนหลังค่ะนึกถึงอดีตอารมณ์ประมาณว่าเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่แล้วก็มานั่งแบบทบทวนความทรงจำย้อนหลังว่าในอดีตนั้นเราเคยทำอะไรไว้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเคยมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอารมณ์ประมาณว่าแก่แล้วเหมือนเป็นคุณยายค่ะที่มานั่งแบบรื้อฟื้นอดีตของตนเองอะไรอย่างเงี้ยรื้อฟื้นความทรงจำเมื่อครั้งหลังอันยาวนาน ก็ว่าไปนู่นนะแต่ก็ยังไม่แก่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าก็ผ่านโลกมานิดหนึ่งแล้วเนาะเราก็เริ่มรู้อะไรหลายอย่างค่ะบางอย่างก็หล่อหลอมให้เราเติบโตขึ้นนั่นเองบางอย่างก็ช่วยกล่อมเกลาความคิดช่วยกล่อมเกลาการกระทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะการเรียนค่ะก็ช่วยในการกล่อมเกลาเราในระดับหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละให้เรารู้จักคิดรู้จักใช้ชีวิตนั่นเองเพราะว่าการที่เราเข้ามาเรียนมหาลัยใช่ไหมอย่างน้อยเลยค่ะเราจะต้องออกมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวเราจะต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างด้วยตัวเองอะอย่างน้อยแหละถ้าเรามาแบบอยู่หอตัวคนเดียวใช่ไหมเราจะต้องรับผิดชอบในการหาข้าวกินเองเราจะต้องรับผิดชอบในการซักเสื้อผ้าเองเราจะต้องรับผิดชอบในการแบบเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมเองเมื่อมันเสียอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเราจะต้องรับผิดชอบนู่นนั่นนี่ในชีวิตของเราด้วยตัวเราเองเนาะมันก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบนั่นเองเพราะว่าโอเคตอนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องทำหลายสิ่งด้วยตัวเองค่ะแต่การมาอยู่มหาลัยมันบังคับเลยไงว่าเราจะต้องทำแบบสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะมันก็ถือว่าเป็นการฝึกความรับผิดชอบนั่นเองก็เรียนมหาลัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ได้เรียนเนาะแต่ถามว่าไม่ต้องเรียนก็ได้ไหมไม่ต้องเรียนก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นค่ะเพราะว่าในแง่หนึ่งมันมีดีเบตอยู่2อย่างของการเรียนมหาลัยอย่างแรกก็คือเรียนมหาลัยอ่ะมันได้ความรู้ก็จริงแต่ว่ามันเสียเวลาในชีวิตดังนั้นค่ะถ้าเราเอาเวลาที่เราจะเรียนในมหาลัยอย่างน้อยอ่ะ3ปี4ปีไปทำอย่างอื่นที่เราอยากจะทำอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะว่าจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตยังไงแต่ถ้าสำหรับคนที่เลือกเรียนมหาลัยเลือกแล้วใช่ไหมก็ต้องทำให้เต็มที่นั่นเองส่วนคนที่เลือกที่จะไม่เรียนในมหาลัยค่ะเมื่อเราเลือกที่จะไม่เรียนในมหาลัยแล้วเราก็ต้องวางแผนชีวิตที่ดีว่าเราจะทำอะไรต่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็นั่นแหละเป็นอะไรที่แต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ